สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวัยรอสาวสวยนั่งเฟอร์รารี่กับชายสูงวัยแห่เดาเป็นตาหลานพีคเป็นสามีภรรยากันเมื่อเร็วๆนี้ภาพถ่ายของชายสูงวัยที่ขับเฟอร์รารี่ SF90 Stardale มูลค่ากว่า40ล้านบาทท่ามกลางการจราจรติดขัดในเหยียกเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งได้กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลของจีนสิ่งที่ชาวเน็ตให้ความสนใจคือเบาะข้างๆมีหญิงสาวหน้าตาสาสวยนั่งอยู่ผู้คนต่างพากันคาดเดาความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยส่วนใหญ่มองว่าอาจจะเป็นตาหลานกันแต่ไม่นานนักสืบออนไลน์พบว่าทั้งคู่ไม่ใช่ญาติกันแต่มีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาแม้ตัวตนและอายุของทั้งคู่ยังเป็นปริศนาแต่ภาพถ่ายบนโซเชียลที่ทั้งสองคนชูทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วจริงๆเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนอึ้งและมีกระแสตอบรับนั้นหลากหลายบางก็มองในแง่ลบแต่ส่วนใหญ่ได้แสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยมองว่าไม่มีใครสายเกินไปที่จะพบในความรักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ